ัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเซลซิ่งอีกแล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่รถบ้านคุณชัดชัยนะครับเพื่อนๆพี่ท่านใดนะครับที่มองหานะครับรถกระบะเกียร์ออโต้4ประตูซึ่งเป็นตรงสไตล์ยกสูงนะครับแต่ว่าอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2021แต่ว่าคุณลูกค้ามีงบไม่ถึง 500,000 นะครับคันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับซึ่งอยู่กับเขาแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว MG Extender นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นออปชั่นแกน X นะครับซึ่งเป็นออปชั่นตัวท็อปสุดของตัวขับเคลื่อน2ล้อของเจ้าตัว MG คันนี้นะครับผมสำหรับตัว MG คันนี้นะครับมาในปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2000ดีเซลนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยละกันนะครับผมสำหรับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับวิ่งมาตรงด้านนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยไฟ Daytime Running Light เนี่ยจะติดขึ้นมาตรงเส้นนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับกระจังใหญ่ดุดันนะครับมาพร้อมกับโลโก้ MG ด้านหน้านะครับไฟตันหมอกนะครับมีมาให้ครบคันนะครับผมตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะตัวนี้เนี่ยรถเนี่ยมาในปี2021เนี่ยซึ่งก็ยังแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยยังอยู่ในระยะรับประกันจาก MG Motor นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจากป้ายแดงของเขาเนี่ยจะมีการรับประกันให้ถึง4ปีหรือว่า 120,000 กิโลเลยนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าวารันตีรถยังเหลือนะมีอะไรก็เราสามารถเคลมได้ที่ศูนย์ของเขาเลยนะครับผมล้อแม็กเท่ๆแบบนี้นะลายลมดำนิดหน่อยนะครับมาพร้อมกับแม็กขอบ18นิ้วนะครับยางค่อนข้างดีเลยนะครับผมกระจกนะครับมาพร้อมกับไฟเดียวแบบ LED นะครับฝากไว้ที่กระจกแล้วนะครับผมปุ่มกิเลสโกนะครับมีมาให้แน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นท็อปๆแบบนี้นะครับผมสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถจากด้านนอกได้นะครับแล้วก็คิ้วกันสาดก็ติดตั้งมาให้แล้วนะครับบันไดข้างมีมาให้แน่นอนสำหรับรถสไตล์ทรงสูงแบบนี้ละก็จะมีบันไดข้างสำหรับเหยียบขึ้นรถมาให้นะครับค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับด้านหลังนะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับยังติดตั้งมาแล้วใหม่กิฟต์เลยไม่เคยบรรทุกของหนักแน่นอนนะครับส่วนใหญ่รถสไตล์4ประตูเนี่ยก็จะเป็นสไตล์รถบ้านนะใช้งานทั่วไปนะครับผมด้านหลังมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวกล้องถอยหลังนะครับมาให้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดระยะด้านหลังมาให้นะครับ2จุดนะครับผมนะครับตัวฝาท้ายของเขานะครับก็เปิดได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับแม็กไลเนอร์ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยถลอกนะครับผมเป็นรถบ้านใช้งานส่วนตัวนะครับผมโลโก้ MG บอกรุ่นมีครบนะครับผมกระจกหลังสวยๆแบบนี้นะครับโดยรวมสภาพตัวรถนะครับบอดี้สวยงามแน่นอนนะครับไม่เคยชนไม่มีอุบัติเหตุหนักๆมาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูความหรูหราแล้วก็ฟังก์ชันออปชันภายในของเจ้าตัว MG Extender คันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจตามซิมเลยครับเดี๋ยวเรามาชมความหรูหรานะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในของเจ้าตัว MG Extender คันนี้ดีกว่านะครับผมสำหรับรุ่นแกน X นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของตัวขับเคลื่อน2ล้อครับเราเข้ามานั่งเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเบาะของเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาค่อนข้างมีปีกเบาะที่รับกับสรีระของคนขับได้ค่อนข้างสบายนะครับเบาะด้านคนนั่งนะแล้วด้านปีกเบาะด้านนี้นะก็เรียกว่าเวลาขับเดินทางไปไหนเนี่ยก็เรียกว่าขับสบายนะเพราะว่าอารมณ์เหมือนแบบโอบกระชับตลอดเวลาเลยนะครับผมฟังก์ชันที่เด่นๆเลยนะฮะสำหรับรุ่นแกน X นะครับนอกจากเบาะหนังแล้วนะครับคุณลูกค้าจะได้ตัวปุ่มพุทสตาร์สต็อปนะครับผมก็สตาร์ทรถด้วยการกดปุ่มเท่านั้นเองนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีมัลติฟังก์ชันมาให้นะสำหรับรุ่นแกน X เนี่ยก็จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงด้านขวานะครับแล้วก็จะเป็นตัวพุทคอนโทรลในส่วนของด้านซ้ายนะครับซึ่งในตัวที่เป็นรุ่นไม่ท็อปแบบนี้นะก็จะไม่มีตัวพุทคอนโทรลมาให้แล้วนะครับคันนี้นะฮะเลขไมล์ของเขาเนี่ยใช้งานมาเพียงแค่ 30,000 กับ 6,000 กิโลเท่านั้นนะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับรถในปีนี้นะครับผมตัววิทยุนะฮะอันนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาถึง10นิ้วเลยนะฮะจะใหญ่ถูกใจเลยแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ได้นะครับพูดคุยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันมิวสิกต่างๆนะสามารถเชื่อมต่อกับพวก True ID ได้นะครับใครที่มีใช้เครือข่ายของ True อยู่ก็สามารถฟังเพลงจากในนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าง่ายๆสะดวกสบายนะครับแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ปรับหมุนธรรมดานะครับผมด้านนี้นะครับแล้วมีฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าด้านนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเบรกเวลาลงเขานะฮะมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะฮะระบบอีโคต่างๆนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นขับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตบมาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เป็นเกียร์ทิปโทนิกเกียร์ธรรมดาก็ได้นะฮะได้แล้วแต่ฟังก์ชันลูกค้าจะเลือกใช้งานได้เลยนะครับคอนโซลก็ค่อนข้างกว้างนะวางแขนได้สบายเลยนะฮะด้านนี้นะครับผมกระจกตัดแสงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนั่งลองนั่งด้านหลังให้ดูบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามานั่งด้านหลังนะฮะก็เรียกว่าเป็นรถกระบะที่ให้ฟิลคนโดยสารตอนหลังเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายมากๆนะเอ็นหลังได้นะฮะเอ็นหลังได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีไอโซฟิกมาให้ด้วยนะฮะจะมีไอโซฟิกสำหรับเรามี
เก้าอี้สำหรับเด็กนะครับเราสามารถติดมาติดตั้งไปอย่างง่ายดายนะสะดวกสบายนะครับความหรูหรานะครับผมให้ประมาณ9เต็ม10เลยนะสำหรับรุ่น MG ตัวนี้นะครับผมเรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะรถขับดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังราคาดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ตามที่มาเลยครับก่อนที่จะไปฟังราคาของเจ้า MG คันนี้นะครับเดี๋ยวขอแวะมาดูเรื่องโครงสร้างบอดี้ของรถคันนี้ดีกว่าครับเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านะครับคันนี้นะฮะการันตีเลยนะครับ 100% นะฮะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับสังเกตได้จากอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะครับผมเม็ดอาร์คคมๆชัดๆแบบนี้นะฮะซีนยางเดินฝากระโปรงเนี่ยสามารถกดจิกได้เลยนะฮะแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยถอดรอยขยับแน่นอนนะครับด้านนี้นะฮะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเดิมๆนะคันหน้าก็คันหน้าเดิมนะครับเม็ดอาร์คคมๆชัดๆหัวน็อตที่คานนะครับก็ยังคงเดิมอยู่สติ๊กเกอร์ที่กระจังหน้าอะไรนี้อยู่ครบแน่นอนนะฮะคันนี้การันตีเลยไม่มีอุบัติเหตุด้านหน้าแน่นอนนะครับผมนะครับผมสำหรับตัว MG คันนี้นะครับ Extender นะครับแจ้งทีละกันนะครับเป็นออปชั่นแกน X นะเกียร์ออโต้นะครับตอนป้ายแดงนะครับของเขาเนี่ยเปิดตัวไว้ถึง 879,000 บาทเลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้นะครับลดมาในปี2021นะครับไมล์ 30,000 กว่าโลนะครับตอนนี้เราจัดจำหน่ายเอาไว้เพียงแค่ 490,000 กับ 9,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะกู้ไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมก็โทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์กับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับที่เบอร์024134446นะครับตอนนี้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ซิ่งลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ